สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับฟอร์ดโฟกัสนะครับวันนี้จะมาทดสอบฟอร์ดโฟกัสอีโกบูสต์ในการขับโดยไม่มีกุญแจรถนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะขึ้นสัญลักษณ์อะไรเตือนเราบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเบื้องต้นนะครับเราต้องเอากุญแจขึ้นมาก่อนเพื่อสตาร์ทรถให้ติดก่อนนะฮะหลังจากสตาร์ทรถเสร็จทุกอย่างก็ปกตินะครับเพราะว่ากุญแจยังอยู่ในรถแต่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเอากุญแจออกจากรถนะครับตอนนี้กุญแจไม่ได้อยู่ในรถนะครับมันก็จะขึ้นเตือนพร้อมเสียงเตือนนะครับจะมีเสียงแตรดังเตือนผมก่อน2ครั้งเปิดๆนะครับหลังจากแตรเตือนนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ Ford key free key not inside car นะครับมันบอกเราว่าไม่มีกุญแจอยู่ในรถนะครับแต่รถขับต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขับรถนะครับเสียงก็จะเตือนเรื่อยๆนะครับในขณะที่ผมกำลังขับรถอยู่ในขณะที่ขับอยู่รถก็จะเตือนเป็นระยะแล้วก็ที่หน้าจอก็ไม่ยอมดับเลยนะครับหน้าจอก็จะเตือนบอกอยู่ตลอดเวลานะครับว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในรถนะฮะหน้าจอก็ยังคงเตือนอยู่ปกตินะครับตอนนี้ผมขับมาประมาณ3กิโลแล้วนะครับหน้าจอก็ยังคงโชว์อยู่นะครับแต่ตอนนี้เสียงเตือนมันเริ่มหยุดไปแล้วแต่หน้าจอยังคงโชว์เหมือนเดิมนะครับย้ําว่ายังคงโชว์ที่หน้าจอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นหน้าจอโชว์อย่างนี้นะครับให้เรานึกเลยว่าเราลืมกุญแจเข้ามาในรถแน่นอนหรือว่าเราทําหล่นก่อนที่จะขึ้นรถนะครับเพราะว่ารถก่อนที่จะสตาร์ทรถติดมันต้องเอากุญแจมาใกล้ๆรถก่อนมันถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดับเครื่องยนต์ดูนะครับในขณะที่รถไม่มีกุญแจอยู่นะครับซึ่งผมขับมาประมาณ3กิโลนิดๆ นะฮะจะดับแล้วนะครับพอผมดับนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับหน้าจอที่บอกเมื่อกี้คือรถเราไม่สามารถล็อกรถได้นะครับและไม่สามารถสตาร์ทรถได้อีกแล้วนะครับสังเกตง่ายๆเลยหน้าจอมันจะขึ้นว่าไม่มีกุญแจสตาร์ทก็จะไม่ติดนะครับหลังจากดับเครื่องยนต์แล้วผมจะลองล็อกประตูดูนะครับมันก็จะล็อกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีกุญแจแล้วนะครับกรณีถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับรีบขับกลับบ้านเพื่อไปหากุญแจนะครับเพราะไม่ฉะนั้นหากคุณขับต่อไปนะครับพอคุณดับเครื่องรถคุณจะล็อกรถไม่ได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลล็อกไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครสามารถขับรถคุณต่อไปได้เช่นเดียวกันนี่คือระบบฟอร์ดที่เขาทำป้องกันมาให้คุณนะครับสำหรับการรีวิวระบบนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้านะครับสวัสดีครับ